จ่ายบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำมีวิธีคิดดอกเบี้ยอย่างไรแน่นอนว่าทุกการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านบัตรเครดิตแล้วเมื่อถึงครบระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้กลับคืนสู่ธนาคารคุณต้องจ่ายให้ครบแบบเต็มจำนวนแต่ถ้าหากคุณไม่สามารถจ่ายได้แบบเต็มจำนวนและเลือกที่จะจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยอะไรยังไงและเท่าไหร่กันวันนี้ทางซิลสแปนมีวิธีคิดมาบอกกันค่ะ ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับเครดิตเทอมที่ทางผู้ให้บริการได้ให้ระยะเวลาในการใช้บัตรเครดิตก่อนวันตัดยอดและครบกำหนดชำระโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 30-45 วันหรืออาจสูงสุดถึง50วันค่ะซึ่งถ้ามีการบริหารการใช้จ่ายให้ดีก็จะทำให้เกิดระยะปลอดหนี้ที่เราสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่เกิดหนี้นั่นเองค่ะบัตรเครดิตโดยทั่วไปจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงโดยเราจะเสียดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อ 1. ผิดนัดชำระ 2. จ่ายแค่ขั้นต่ำค่ะโดยแบ่งยอดดอกเบี้ยออกเป็น2ยอด 1. ดอกเบี้ยที่ใช้จ่าย 2. ดอกเบี้ยที่ค้างชำระงั้นเราไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นกับเหตุการณ์สมมติที่ทางซิลสแปนได้เตรียมมาดีกว่าค่ะเหตุการณ์สมมุตินะคะวันที่16กุมภาพันธ์2565ได้มีการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าไปเป็นเงิน 20,000 บาทโดยมีวันสรุปยอดเป็นวันที่15มีนาคม2565มีวันครบกำหนดชำระเป็นวันที่30มีนาคม2565ค่ะและบัตรเครดิตใบนี้มีอัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปีเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระรอบเดือนมีนาคมได้มีการจ่ายขั้นต่ำ 8% ไปเป็นจำนวน 1,600 บาทและในรอบบินถัดไปเดือนเมษายนจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่กันเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มคิดจากดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายซึ่งเราจะคิดจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในยอดบินที่แล้วกันค่ะดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายเราจะเริ่มต้นที่เงินต้นคงเหลือคิดจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในยอดบินที่แล้วคือ 20,000 บาทจำนวนวันในงวดนับจากวันที่เริ่มรอบของรอบก่อนนั่นก็คือ16กุมภาพันธ์2556ไปจนถึงวันสรุปยอดนั่นก็คือวันที่15มีนาคม2565เป็นจำนวน28วันค่ะซึ่งสูตรง่ายๆเลยนะคะดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายเท่ากับเงินต้นคงเหลือนั่นก็คือ 20,000 บาทคูณกับอัตราดอกเบี้ยต่อปีนั่นก็คือ 16% และคูณกับจำนวนวันในงวดนั่นก็คือ28วันค่ะและหารด้วย365วันค่ะและคำตอบที่ได้จะอยู่ที่245บาท48สตางค์ค่ะอันนี้จะเป็นการคำนวณดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายนะคะถัดมาจะเป็นดอกเบี้ยที่ค้างชำระค่ะดอกเบี้ยค้างชำระคือเงินต้นคงเหลือที่หักยอดจ่ายขั้นต่ำคิดจากยอดที่เหลือที่ค้างนั่นก็คือ 18,400 บาทซึ่งยอดที่เหลือตรงนี้ก็คือเงินต้นนะคะ 20,000 บาทหักกับยอดขั้นต่ำที่เราจ่ายไป 1,600 บาทนั่นเองและจำนวนวันที่ชำระจนถึงวันปิดยอดรอบล่าสุดค่ะนับจากวันที่ครบกำหนดจ่ายนั่นก็คือ30มีนาคม2565จนถึงวันสรุปยอดในเดือนถัดไปนั่นก็คือ15เมษายน2565ซึ่งตรงนี้จะเป็นจำนวนทั้งหมด17วันค่ะคราวนี้เราก็มาคิดดอกเบี้ยค้างชำระกันได้แล้วค่ะเงินต้นคงเหลือที่หักยอดจ่ายขั้นต่ำนั่นก็คือ 18,400 บาทคูณกับอัตราดอกเบี้ยต่อปีค่ะนั่นก็คือ 16% และคูณกับจำนวนวันที่ชำระจนถึงวันปิดยอดรอบล่าสุดนั่นก็คือ17วันและเราก็นำทั้งหมดนะคะคูณกันแล้วมาหารด้วย365ค่ะคำตอบที่ได้จะอยู่ที่137บาท12สตางค์นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นการคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระนะคะถัดมาค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเราต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่เมื่อจ่ายบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำนะคะเราก็นำยอดชำระทั้งหมดของเดือนเมษายนก่อนชำระขั้นต่ำค่ะก็คือเงินต้นคงเหลือ 18,400 บาทบวกกับดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายนั่นก็คือ245บาท48สตางค์บวกกับดอกเบี้ยค้างชำระ137บาท12สตางค์ซึ่งทั้งหมดแล้วนะคะรวมกันจะได้ที่
18,782บาท6สตางค์นั่นเองค่ะจากเหตุการณ์สมมุติเมื่อสักครู่นี้หากคุณยังฝืนจ่ายแค่ขั้นต่ำแบบนี้ต่อไปภายในระยะเวลาแค่6เดือนแรกคุณจะมีดอกเบี้ยราวๆถึง 1,400 บาทเลยทีเดียวค่ะและกว่าคุณจะใช้หนี้ก้อนนี้หมดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาราวๆเป็นปีเลยทีเดียวและที่สำคัญยังไม่รวมการรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือรูดชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตระหว่างทางเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ชำระหนี้เพียงแค่ขั้นต่ำค่ะควรชำระแบบเต็มจำนวนและชำระตามระยะเวลาที่กำหนดเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณใช้บัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดหนี้อีกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระดีๆเคล็ดไม่ลับทางการเงินที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณก่อนใครกับซิลส์แฟนสวัสดีค่ะ